สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าเดินทางนะคะที่จริงอ่ะสั่งกระเป๋าไปเป็นกระเป๋าแบ็คแพคใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับมาแล้วแหละเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นแต่ว่าทีเนี้ยพอเอามาลองแล้วรู้สึกอยากได้ใหญ่กว่าเดิมก็เลยส่งคืนไปที่ร้านที่ซื้อมาใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ของมาเราเปลี่ยนไงที่ร้านเขาใจดีเขาก็ให้เปลี่ยนเพราะว่าเราเพิ่งได้รับของแล้วทีนี้ลองแล้วมันรู้สึกว่ามันเล็กไปอ่ะสำหรับทริปที่เราจะไปตั้ง60กว่าวันใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนเป็น70ลิตรตอนแรกได้มา60ลิตรตอนแรกทำรีวิวแล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนกระเป๋าก็เลยเดี๋ยวทำรีวิวใหม่ดีกว่าก็สำหรับทริปเราใช่ไหมคะเราจะไปทริปทรานส์ไซบีเรียแล้วก็เราไปยุโรปด้วยรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จก็คือ67วันที่ตามแพลนนะคะก็ส่วนวันนี้เนี่ยจะมารีวิวกับเรื่องกระเป๋าแบ็คแพคที่ใช้ที่อยากใช้ไม่รู้ที่จะบอกว่าที่อยากใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือกระเป๋าแบ็คแพคที่คือหามาตั้งนานไม่ใช่ว่าหามาตั้งนานคือเซิร์ชหาข้อมูลอันไหนดีกว่าอันไหนดีที่สุดอันไหนที่เราน่าจะชอบที่สุดใช่ไหมคะก็มาตกลงอยู่ที่ตัวเดว่า60ก็คือเป็นของแกลเลอรี่ร้านที่ขายนะคะมันก็จะจริงๆมีหลายร้านนะแต่ว่าร้านที่มีเลือกก็คือเป็นร้านอารีเอาท์ดอร์ก็คือเลือกซื้อกับเขาเนี่ยตอนแรกซื้อ60ลิตรมาได้60ลิตรมาแล้วก็มาลองอะไรอย่างเงี้ยลองยัดของลองอะไรแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่พอหรอกมั้งของเราน่าจะเยอะอะไรเงี้ยเพราะเราเดินทางตั้งแบบ2เดือนนิดๆใช่ไหมไหนจะอาหารแบบนี่คือสำคัญที่สุดคืออาหารเลยอาหารเสื้อผ้าของใช้นู่นนี่นั่นเราต้องขนเยอะค่ะขนหลายอย่างทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราเลือกกระเป๋าจริงๆแล้ว60แบบมันก็น่าจะพอนะแต่ว่าลองจินตนาการกับการที่เราจะเอาเสื้อไปเอาอะไรไปเพราะช่วงนั้นมันหนาวใช่ไหมก็เลยเอ้ยเปลี่ยนเป็น70ดีกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าขอใหญ่กว่านิดนึงเราน่าจะโอเคเพราะเราก็ไม่ใช่คนแบบร่างบางใช่ปะเราก็น่าจะขนของไปได้อะไรเงี้ยแล้วกระเป๋ามันก็ซัพพอร์ตดีด้วยโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่เลือกกระเป๋าใบนี้มีอะไรที่แบบว่าถูกใจเราเดี๋ยวจะพาไปเปิดกล่องเลยว่าในกล่องตั้งแต่เราเปิดของคือของเพิ่งมาถึงวันนี้นะคะเมื่อตอนเย็นสักครู่นี่เองแล้วก็จะดูว่าเปิดมาปุ๊บเป็นยังไงของใหม่สวยงามสีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะอ่ะกล่องก็คือกล่องนี้เราได้ของมาแล้วเดี๋ยวสวิชไปอย่างนี้เลยละกันนะก็คือได้ของมากล่องใหม่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาคัตเตอร์ก่อนแกะกล่องเขาเรียกไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันบ็อกเหรอกีดค่ะกีดไปกีดมาโดนกระเป๋าจ้าอ่ะเปิดค่ะเอ้ยเหลืออีกฝั่งหนึ่งโอเคชวบอ่าฮะอันนี้จริงๆอันนี้เป็นใบเสร็จรับเงินนะคะก็คือราคาอันนี้ก็ชื่อจะบอกเลยว่าก็คือราคามันอยู่ที่ตัวนี้นะเราเปลี่ยนแล้วเป็นตัวเนี่ยเดว่าใช่ไหมตอนแรกเป็น60ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็มาเปลี่ยนไงเป็นเดว่า70คือของมี่อ่ะใช้เป็นไซส์เขาเรียกว่าอะไรไซส์ของหลังอ่ะใช้เป็น small นะคะเพราะว่าหลังมีประมาณ16กว่าเอ้ย16นิ้วกว่าความยาวหลังนะคะไม่ค่อยยาวมากเพราะไม่ค่อยขี้เกียจมั้ง ก็ราคาจริงๆตอนแรกอ่ะ60มัน1,500ก็เปลี่ยนเป็นตัว70นะคะก็เพิ่มมาอีก 1,000 บาทโอเคคือมีไอ้ข้างล่างนี่คือมีจ่ายเพิ่มไปก็คือเป็นค่าส่งกับเขาเรียกอะไรค่าส่งกับค่าเอ็กซ์ตร้าค่ะอ่ะเราก็มานี่นะคะเขาก็แพ็คมาในอันนี้อย่างดีเดี๋ยวแกะออกมาก่อนนะ
สวัสดีนะคะต่อจากเมื่อกี้เลยเนาะอันนี้กระเป๋านะคะเดี๋ยวรีวิวแบบว่าง่ายๆแบบว่าด่วนๆเนาะว่ามันฟังก์ชันมันอะไรบ้างก็คืออันเนี้ยมันกระเป๋ามันจะมีเปิดได้ก็คือข้างบนตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างข้างบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะคะก็คืออันนี้รุ่นเดว่า70ก็คือ70ลิตรเนาะเดี๋ยวเปิดดูก่อนอ่ะข้างบนดูก่อนเลยข้างบนข้างบนนะคะมีซิป2ด้านนะคะเปิดออกมาใช่ไหมด้านนี้1ด้านมีด้านนี้อีก1ด้านนะคะก็เป็น2ด้านเลยเนาะ2ด้านนี้คือสเปซเยอะนะสเปซเยอะมากไม่ต้องห่วงนะสเปซเยอะมากๆเปิดมาอ่ะข้างในตรงนี้นะคะมีเลนคัฟเวอร์เปิดซิปมาปุ๊บเลนคัฟเวอร์อยู่นี่เลยสีเดียวกับกระเป๋าเนาะแล้วก็ปิดก่อนคือถ้าจะใส่ของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังใส่ของมีสเปซที่จะใส่ของได้อีกเนาะตรงนี้ก็คือใส่ของอะไรพวกว่าที่แบบสำคัญหน่อยจะเก็บเพราะมันต้องปิดลงไปมันมองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้เปิดมาด้านบนมันก็จะเป็นเปิดด้านบนใช่ไหมคะตรงนี้ต้องมีตัวล็อกเนาะคือจริงๆแล้วมันกระเป๋ามันได้ยาวอีกคือเราดึงมันมีเนี่ยขยายได้อีกดึงได้สมมุติจะสูงแค่ไหนก็ cover ไปเราก็ปิดตรงนี้ที่จะให้ดูก็คือตรงสายดูสายนะคือมันง่ายมากตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบสายเห็นปะโฟกัสไหมอ่ะนี่นะก็คือเป็นสายแบบว่ายางๆไอ้เหมือนตัวเกี่ยวมันไม่โฟกัสอะเฟนี่เนาะเออแล้วแหละแล้วก็จะมีสายตัวนี้นะคะตรงนี้ที่เปิดคือเปิดจริงๆก็ง่ายมากก็จับแค่ตรงนี้ใช่ปะรูดตรงนี้เลยปึ๊ดเนี่ยง่ายๆตรงนี้ก็คือแบบมีสเปซสำหรับใส่ของคือแน่นสูงมาถึงตรงนี้เลยนะคือสูงมาถึงตรงนี้ได้เลยใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาตรงเนี้ยมาปิดอีกทีนึงตรงนี้ก็ได้สูงอีกเยอะเลยสมมุติว่าเราจะปิดใช่ไหมตัวห่วงเมื่อกี้เนี้ยค่ะกับตัวเนี้ยคือปิดได้เลยอย่างนี้ดึงแค่นั้นปิดละตรงนี้ง่ายง่ายดายเสร็จแล้วก็ตรงนี้คือเปิดด้านบนเนาะความจุทีนี้ก็จะมีข้างหน้านะคะเปิดข้างหน้าได้ที่เปิดข้างหน้าได้เนี่ยมันก็จะมีซิปอยู่ตรงนี้2อันสมมุติจะเปิดข้างหน้าใช่ไหมเอาของลูดเลยนี่เปิดออกมาเปิดข้างหน้าได้อะดูไกลอันนี้คือเปิดข้างหน้าได้ข้างในอ่ะจะมีกระเป๋ามาให้1ใบก็คือเป็นกระเป๋าเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋า day pack นะคะก็คือถ้าเราจะเอาออกตรงนี้มันจะมีเนี่ยตรงนี้อยู่เห็นไหมตรงนี้นะคือดึงสามารถดึงออกได้เลยสองข้างแล้วก็เป็นเดย์แพ็คเราสามารถจะใช้แบบเนี่ยข้างหลังมันมีสายสะพายด้วยคือสำหรับจะออกไปข้างนอกแล้วก็แบบใช้ใส่ของอะไรเงี้ยก็สะดวกมากๆข้างในก็จะมีความจุเยอะมากจุเลยนะคะแบบใส่ของ70ลิตรอะเนาะอ่ะปิดก่อนสิบดีรูดปื๊ดรูดปื๊ดเหมือนบัตรเครดิตอะรูดปื๊ดรูดอันนี้อ่ะชอบนะชอบสิบไอ้ตรงรูเนี่ยไม่ใช่รูใช่เลยนี่ค่ะเกี่ยวง่ายๆก็มีทุกอันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะอันนี้ด้วยแล้วก็คือด้านหน้าก็จะมีกระเป๋า2ด้านนะคะเป็นซิปตรงนี้2ด้านไปไหนละอ๋อนี่ซิปตรงนี้1ค่ะ1ด้านซิปตรงนี้อีก1ด้าน2ด้านนี้ใส่ของได้คือแยกกันเลยนะคือเขาเป็นช่องแยกอะสเปซเยอะใส่ของได้อ่ะปิดแล้วก็ตรงกลางเป็นหนีเป็นซิปนี้ใส่ของได้อีก
ช่องใหญ่โตมโหฬารของที่หยิบง่ายๆรองเท้าหรือเสื้อแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ยัดลงไปได้แล้วก็มีข้างล่างเปิดได้ก็คือข้างล่างเปิดก่อนข้างล่างเปิดใช่ไหมคะนี่ใส่ถุงนอนได้ใส่แบบว่าของอะไรที่มันไม่ต้องหนักมากใช่ไหมตรงนี้แล้วตรงนี้คือเขามีตัวกั้นไว้ด้วยนะคือกั้นระหว่างตรงกลางอะถ้าเกิดจะเอาออกก็จะเป็นเหมือนไกด์ตรงที่กระเป๋าเดย์แพ็คเมื่อกี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยก็คือหมุนออกจากบ่วงก็ใส่ของไปได้ถ้าไม่อยากเอาออกไม่อยากให้มันคอนเนคกันก็ปิดให้มันคัฟเวอร์ไว้เนาะแล้วก็อ๋อสายตรงเนี้ยอันเนี้ยคือไม่ดูรีวิวใช่ป่ะเขาสามารถที่จะดึงสายตรงเนี้ยออกมาเพื่อเอาไปใช้กับเป้เดย์แพ็คเมื่อกี้เนี้ยบางทีอยากจะรัดเป้เดย์แพ็คตรงเอวอะไรเงี้ยก็คือใช้สายเนี้ยดึงออกมาแล้วก็เอาไปต่อกับเป้ได้เลยนะคะแล้วเป้ใบเนี้ยจริงๆมันสามารถแบบเหมือนเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่ใช่ใช้เป้เดย์แพ็คใช่มั้ยเราดึงตรงนั้นออกไอ้ตรงที่ห่วงที่คล้องอะคือเราสามารถใช้กระเป๋าน้ำอะเกี่ยวตรงนั้นไว้แล้วข้างหลังตรงนี้มันออกมันมีที่สำหรับแบบสายน้ำอะออกมาได้สองข้างเนี่ยคือตรงไหนก็ได้ตรงไหนสะดวกขวาก็ได้ตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คือสมมติดึงตรงนี้ออกใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนได้เลื่อนระดับสายได้เลื่อนเสร็จแล้วก็คลิปไว้เหมือนเดิมแล้วก็อะไรอีกอะตรงสายใช่ไหมก็จะของผู้หญิงจะไม่เหมือนผู้ชายคือสรีระของผู้หญิงมันก็จะไม่เหมือนผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีส่วนทรงเนาะตรงหน้าอกตรงอะไรเงี้ยตรงนี้เขาก็จะทำมาให้มันรับกับตรงหน้าอกเราเวลาเราสะพายก็คือจะรับมีส่วนเว้าส่งโค้งก็คือตรงนมเอาง่ายหลังก็คือแบบซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตาข่ายสำหรับระบายอากาศอะค่ะระบายอากาศได้ดีเนาะตรงนี้ก็จะมีส่วนเว้าส่วนโค้งของเห็นไหมส่วนเว้าส่วนโค้งแล้วตรงเนี้ยก็คือเป็นแบบจะหนึบหนึบหน่อยคือจะแบบไม่ลื่นแล้วเขาก็จะมีแพดในข้างหลังดึงเป็นตีนตุ๊กแกออกมาคือเราเอาแพดออกก็ได้ถ้าแบบสมมติว่ามันแบบไม่อยากให้มันแน่นมันสามารถแบบยุบลงไปได้แต่ถ้าเราหลังเราโค้งเราอยากให้มันแบบกระชับเราก็ใส่แผ่นลงไปตรงนี้มีกระเป๋าเป็นกันน้ำช่องนี้กันน้ำช่องนี้เป็นตาข่ายตรงนี้เป็นตาข่ายบางๆแต่อันเนี้ยเป็นกันน้ำกันนะแล้วก็ตรงข้างๆใช่ไหมคะข้างเนี้ยจะมีเป็นกระเป๋าเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าสำเป็นที่สำหรับใส่เนี่ยมีเขาเขียนไว้ว่า H2O ก็คือเป็นที่ใส่ขวดน้ำอะค่ะอันเนี้ยเนาะนะก็คือดึงออกมาเลยนะนี่ดึงออกมาก็เป็นที่ใส่คือแล้วหยิบน้ำกินอะไรง่ายๆถ้าไม่ใช้ก็ยัดเข้าไปใหม่ยัดเก็บไปเลยมันจะมีตีนตุ๊กแกแล้วก็เราก็ติดตีนตุ๊กแกปิดไว้ส่วนด้านข้างด้านนี้ก็เป็นแบบใส่ของช่องใหญ่ๆเหมือนกันก็ประมาณนี้กระเป๋ามันก็มีฟังก์ชันหลายๆก็ไม่ได้หลากหลายมากคือจริงๆเราไม่ได้หลากหลายมากแต่ว่ามันเหมาะกับการใช้งานที่เราไม่จำเป็นต้องแบบนู่นนี่นั่นเยอะอะเราเขาก็มีอันนี้มันสำหรับไฮกิ้งด้วยใช่ป่ะมันก็จะมีที่เกี่ยวเนี่ยตัวเกี่ยวไม้เขาเรียกอะไรไม้เดินไฮกิ้งอะนั่นแหละเกี่ยวได้เยอะเลยคืออันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ไม่เลือกนะคะก็เป็นตัวเดว่า70อย่างที่บอกตอนแรกที่เลือก60ไปแล้วพอสะพายอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราไม่เดินรอบบ้านเลยนะสะพายใส่ของ10กว่าโลแบบก็ไม่มีปัญหาค่ะเรารู้สึกว่ามันเดินแล้วมันไม่ปวดหลังแล้วก็เราสามารถแบกได้อีก
คือจริงๆมันแบกได้ใบนี้มันแบกได้20กว่าเลยนะ20กว่าโลก็คือยังไม่เคยลองแต่คิดว่ามันน่าจะโอเคเพราะว่ากระเป๋ามันคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เขาได้รางวัลการันตีมาด้วยอ่ะเท่าที่มีอ่านมานะและอีกอย่างนึงก็คือที่จะแนะนำจริงๆเราควรจะมีกระเป๋าอะไรพวกนี้ไว้นะคะกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแยกสัมภาระคืออย่างนี้เลือกซื้อ Eagle Creek คือมันดูเหมือนแพงมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราใช้อ่ะเราใช้ทนแบบซิปอะไรเงี้ยมันดีแล้วเห็นอย่างเงี้ยแค่เนี้ยคือมีชุดอยู่ประมาณแบบ8ชุดได้เลยนะคือไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันบรรจุมากอะไรพวกนี้ก็แบบใช้ให้มันดีๆก็ได้เพราะว่าอย่างถ้าเราไปซื้อถูกๆใช่ไหมคะแล้วมันบางทีซิปมันพังอ่ะมันพังง่ายพังแล้วแบบเราก็ต้องไปซื้อใหม่พอเราซื้อใหม่ปรากฏว่าสรุปราคาเท่าๆกันเลยแล้วถ้าซื้อใหม่หลายๆครั้งราคาเผลอๆแพงกว่าด้วยแต่ว่านี่ไม่ซื้อมาแบบได้ที่ช่วงที่มันโชคดีว่ามันมีช่วงลดราคาก็เลยได้ซื้อแบบอย่างเงี้ยลดราคาซื้อแบบสามชิ้นเขาเรียกสามเซตอะสามเซตลด 50% มีหลายแบบกระเป๋าแยกอันนู้นอันนี้เนี่ยคือดีซื้อมาแล้วก็แยกของใส่มันจะสะดวกสบายเวลาเราหยิบของเราจะรู้ว่าถ้าเราจัดของเองใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าใบไหนเราใส่อะไรเวลาเราเปิดเงี้ยกระเป๋าเปิดข้างหน้าปุ๊บมาเราเห็นว่าเฮ้ยกระเป๋าเราสีนี้อะสีเทานะใส่แบบอันเล็กนะใส่กางเกงในนะหรือใส่ถุงเท้านะอันนี้ใส่อันนั้นคือเราไม่ต้องมานั่งหาหรือต้องมานั่งแบบควานหาเราเห็นเราก็เออรู้แล้วว่าแพ็คเล็กอ่ะหยิบเลยถุงเท้าอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าเราก็จะแบบสีแดงมีมันอันนี้มันใส่ได้2ขา2เค้าเรียกอะไรมันได้2ช่องน่ะหน้าหลังรู้เลยเออสีแดงเสื้อผ้าใส่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้สีดำอะไรคือมันก็อยู่ที่เราจะจัดการนะคะคืออันนี้ได้มาราคาถูกคือโชคดีที่ได้ราคาถูกตอนนี้คือเขามันมีเซลอะเนาะมันมีงานเซลอยู่ก็คือเท่าที่รีวิวไปนะคะก็คือกระเป๋าเลือกให้เหมาะกับขนาดหลังเราลองสอบถามหลายๆร้านดูนะคะร้านที่กรุงเทพเนี่ยมีเยอะมีหลายร้านอยู่นะที่ขายแบ็คแพคก็ลองสอบถามร้านไหนโอเคร้านไหนตอบคำถามร้านไหนแบบซัพพอร์ตเราได้ดีเวลาเราสอบถามแล้วเขาตอบเราได้อะไรเงี้ยค่ะลองไปดูมีหลายๆร้านเลยจริงๆมีหลายร้านจริงๆเท่าที่มีดูมาทุกร้านโอเคนะทุกร้านโอเคตอบคำถามอะไรเงี้ยคือเขาใส่ใจก็ลองเสิร์ชหาดูเนาะว่าแบบที่ไหนเขาขายแบ็คแพคแล้วก็อะไรอีกอ่ะอันนี้ใช่ไหมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็น่าจะประมาณเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมิจะทำคลิปเกี่ยวกับทริปของเรานี่แหละทริปที่เราจะไปกันอ่ะนะคะคือจริงๆเราจะไปทริปทรานไซบีเรียแล้วก็หลังจากเส้นทรานไซเราก็จะไปเส้นยุโรปทั้งหมดประมาณ67วันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ประมาณ67วันนะคะรวมแล้ว20ประเทศจริงๆอันนี้แผนก็ลอกมาจากเพจอยู่เพจนึงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะตอนรีวิวเราจะคอยบอกนะว่าเราเอาอันนี้เอานั้นมาจากไหนแผนเราอย่างที่บอกแผนไปที่เราให้ดูว่าเราแผนทั้งหมดมีที่ไหนบ้างนะคะอันนั้นก็ลอกเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าทุกอย่างเราจะลอกคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องค้นหาต้องรู้ว่าแบบเราจะไปที่ไหนเราจะต้องใช้เว็บไซต์อะไรที่จะหารถไฟหรือหาเรือหรือการเดินทางต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีความรู้บ้างในแต่ละประเทศไม่งั้นเราก็จะไม่รู้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นแต่ละสเต็ปอย่างที่บอกเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมเราแพลนของเราเตรียมอะไรบ้างกระเป๋าอย่างวันนี้ได้กระเป๋ามาก็เอาให้ดูใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะบอกน่าจะเป็นเกี่ยวกับรีวิวตอนเตรียมเอกสารนะคะว่าเราเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เริ่มเตรียมยังไงบ้างเลยค่ะจนไปถึงการขอวีซ่าเวลาเราไปขอวีซ่าก็จะพยายามทำคลิปทุกคลิปในระหว่างทางก่อนที่เราจะเดินทางว่าเราทำยังไงเตรียมอะไรบ้างแล้วพอเราไปถึงแต่ละวันเราทำอะไรบ้างเราเที่ยวที่ไหนบ้างก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ดูกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ